สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านคาเฟ่ซัดพิมพ์ถาติดโควิดต้องปิดร้านเทขนมทิ้งเรียกได้ว่าเจอกระแสดราม่าไม่จบเลยหลังเน็ตไอดอลสาวชื่อดังพิมพ์ถาที่ได้ออกมาโพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวว่าตนเองนั้นติดโควิดเดินทางมาเยี่ยมครอบครัวที่เชียงใหม่พร้อมแจ้งไทม์ไลน์อย่างละเอียดมีสถานที่เป็นร้านอาหารและคาเฟ่หลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนพร้อมทั้งขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องในไทม์ไลน์และผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆล่าสุดร้านคาเฟ่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่พิมพ์ถาแจ้งว่าได้ไปเยือนได้ออกมาโพสต์ข้อความร้ายยาวตัดพ้อว่าต้องปิดร้านเพราะโควิดอีกแล้วแม้ว่าเน็ตไอดอลสาวจะเดินทางมาตั้งแต่วันที่21มิถุนายนแต่เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของลูกค้าจึงขอปิดร้านชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดซึ่งเจ้าของร้านเข้าใจว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจึงได้แต่ก้มหน้ายอมรับสำหรับขนมกว่า100ชิ้นและวัตถุดิบทุกอย่างที่ทางร้านกำลังเตรียมวางขายต้องถูกนำไปทิ้งเพราะบางอย่างไม่สามารถเก็บไว้ได้นานซึ่งทางร้านเพิ่งเปิดร้านได้ไม่ถึงชั่วโมงแต่ก็ต้องปิดร้านลงพร้อมกับขอโทษลูกค้าหลายคนที่ทำให้เสียเวลาเดินทางไว้ถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ